วิวตอนกลางคืนนะครับงานก็ยังเปิดจนถึงเที่ยงคืนและแล้วเราก็มาเจอคนไทยอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อกวางครับคนกวางตอนนี้มาได้นานหรือยังครับมาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับ3เดือนครับยังไงครับเรื่องงานก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมในเครือของ Accor Hotel ครับเป็นโรงแรม5ดาว6ดาวแล้วก็จะมีงานบาริสต้าด้วย Accor ก็จะดูกับ Food and Beverage ก็คืออาหารของโรงแรมลูกค้าแขกตอนเช้าทั้งหมดเลยอืมแล้วได้มาได้ยังไงครับงานนี้ก็ได้มาจากโดยที่ไม่มีคอนเนคชั่นเลยนะครับได้มาจากการที่สมัครผ่านซีกก็คือเป็นเว็บหางานของที่นี่เราแอพพลายไปเราใส่เรซูเม่ใส่ cover letter ไปแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์กับเมนเจอร์เขาอีกทีนึงได้ลองไปกี่ที่ครับก่อนกว่าจะได้เนี่ยก่อนหน้านี้ส่งไปหลายสิบที่มากหลายสิบคือใช่แต่คือเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราได้โอกาสที่จะสัมภาษณ์อ่ะเราต้องมั่นใจว่าเอ้ยเราก็มีความสามารถไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันเราต้องมั่นใจเรามันอยู่ที่ใจของเราเองว่าถ้าเรามั่นใจอ่ะอะไรมันก็ทำได้หมดแหละแต่ถ้าเกิดว่าใจเรามันไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะมันก็จะทำไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราครับคำถามที่โดนตอนสัมภาษณ์เช่นเขาก็จะถามเช่นว่าเอ้ยเราเห็นโปรไฟล์คุณรูปคุณเนี่ยมันบอกอะไรกับเขาได้บ้างหรือว่าเรามีแอทิจูดยังไงเรามองอนาคตไว้ว่ายังไงเรามีความคิดยังไงที่จะมองเห็นในอนาคตอีก5ปีข้างหน้ากับที่เนี่ยเราคิดว่าเราทำอะไรให้เขาได้บ้างโอ้โหไม่ง่ายไปเปิดทุกอย่างไม่มีไฟปิดเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ความคิดของเราออกไปให้เขาให้เห็นให้ได้ว่าเอ้ยทำไมอ่ะเราถึงจะมีคุณค่าที่เขาควรจะจ้างเราให้ทำงานที่นี่ได้5ดาว6ดาวแล้วทุกวันนี้เราต้องมีลูกน้องไหมทุกวันนี้มีเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเข้าได้ทำงานยังไม่นานแต่คิดว่าต่อไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพัฒนาเราเรื่อยๆให้เรียนรู้แต่ละแผนกขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆอัพโพสิชันกี่คนตอนนี้เพื่อนร่วมงาน13คนครับก็คือจะมาจากหลายชาติมากทั้งอินเดียทั้งสเปนโคลอมเบียเยอะแยะไปหมดแล้วเข้าการผ่านเข้าไปเข้ารอบสัมภาษณ์เนี่ยกี่รอบตอนนี้มีอยู่2รอบนะครับก็คือมีเมนเจอร์แล้วก็จะเป็นGeneral Manager อีกทีนึงที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็เริ่มงานมีโปรไหมมีโปรเบชั่นไหมไม่มีเป็นแคชชวลทำได้เลยเป็นแคชชวลอยู่เขาก็จะมีโรสเตอร์มาให้แต่ละวีคอัปเดตมาแต่ละวีคมีกรุ๊ปคอยอัปเดตรีพอร์ตมีอะไรต่างๆก็คือทำงานเป็นโปรเฟสชั่นอลมากในเครือ Accor มีปัญหาไหมกับเพื่อนร่วมงานตอนนี้ไม่มีนะครับเพื่อนร่วมงานดีหมดทุกอย่างดีหมดคือทุกอย่างอ่ะต่อให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างทำงานเราสามารถพูดคุยเพื่อจะแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณมีปัญหาเราจะมาโทษมาเบลมกันมันจะมีการเราจะมาคุยกันว่าหาทางออกยังไงเพื่อที่ไม่เกิดปัญหาต่อไปขึ้นอีกแล้วเรื่องภาษาความมั่นใจเอามาจากไหนครับภาษาจริงๆก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเอ้ยเราเคยเรียนภาษาอังกฤษมาเราพูดได้แล้วก็แต่คือพอมาเจอสำเนียงเราสิโอ้ปวดหัวแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถครับเดี๋ยวมันค่อยปรับก็คือผิดไม่เป็นไรก็พูดไปไม่เป็นไรเขาไม่มีการมาหัวเราะเขาไม่หัวเราะพยายามจะเข้าใจเราว่าเอ้ยเราจะสื่อสารเขาว่าอะไรอะไรยังไงบ้างเพราะฉันไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิดพูดถูกพูดไปก่อนใช่เดี๋ยวเราก็จะพัฒนาขึ้นเองไปเรื่อยๆทุกวันเพราะฉันไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมาแล้วอยู่ไม่ได้ต้องมั่นใจอยู่ที่ใจเราก่อนแผนคือเอา PR แน่ๆใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนต้องทุน PR แน่นอนแหละเรียนจบก็จะแอพพลายต่อไปเรื่อยๆขอให้โชคดีนะครับน้องกวางสวัสดีครับสวัสดีครับ